ทองคำก็จะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองพูดถึงกันแต่ว่าอยากคุณผู้ชมดูรูปนี้เราคุยกันถึงเรื่องของบอนด์ยีลด์10 ปีที่พุ่งขึ้นใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยมันจะวิ่งสวนทางกันกับทองคําแต่รอบนี้มันมาด้วยกันนะมันบินพร้อมกันเนี่ยค่ะมันบินพร้อมๆกันคำถามคือแล้วมันจะบินไปแค่ไหนทองจะบินไปแค่ไหนทองกลับมาเร็วมากๆนะคะเร็วมากๆแต่เร็วระดับนี้เนี่ยมันจะมีการหยุดพักเพื่อสร้างฐานในโซนบนก่อนหรือเปล่าหรือว่าบินแบบนี้โอกาสทำแบบเมื่อวานมีการพูดถึงการทำนิวไฮแล้วด้วยนะคะจะมีโอกาสทำนิวไฮในช่วงสั้นๆพร้อมๆกับสถานการณ์หรือเปล่าพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณแชมป์วรุฒิรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures ค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะคุณแชมป์ปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปพร้อมกันนะระหว่างวันอยู่กับทองแต่ด้วยสถานการณ์เอาเมื่อคืนนี้ก่อนละกันคุณเจอโรมพอไปพูดอะไรทำไมถึงแบบทุกอย่างพร้อมใจกันบินหมดเลยคะครับจริงๆคุณพาเวลบอกมานะครับว่าเขาจะเพิ่มความระมัดระวังในการชะลอไม่ใช่ครับเพิ่มความระมัดระวังในการคุมเข้มนโยบายการเงินก็พูดง่ายๆว่าเฟดอาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยล่ะในเดือนพฤศจิกายนแต่อาจจะรอดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมานะครับก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ดันให้ตัวทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าผมยังมองว่าตัวบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากประเด็นที่เฟดส่งสัญญาณหรือคุณเจอโรมพาวเวลพูดเมื่อวานนี้นะครับแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากการที่สหรัฐเตรียมที่จะมีการออกในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มนะครับแล้วก็อย่างที่คุณปิงแจ้งว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงนะครับดังนั้นแม้ว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะถูกเข้ามาถือครองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่านักลงทุนเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่ากลุ่มประเทศที่ถือครองอยู่ก็จะขายออกมาหรือลดการถือครองในลักษณะของการโจมตีระบบเศรษฐกิจจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอันดับต้นๆของโลกนะครับมีข้อมูลบ่งชี้ชัดเจนเลยว่าจีนลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงนะครับขณะที่บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆของหลายประเทศเลยก็ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงเนื่องจากปัญหาดอลลาร์ดีไรเซชันหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงกระตุ้นเป็นไปในทางเดียวกับบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็พูดง่ายๆว่าคนไม่สนใจพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการขายออกมาในระดับรัฐบาลกลางต่างๆหรือบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆลดการถือครองนะครับก็ทำให้จะต้องมีการขยับอัตราดอกเบี้ยหรือบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุนเข้ามาถือครองนะครับแต่นักลงทุนจะหันไปถืออะไรล่ะก็ยังคงหันมาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้ปรับตัวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นถ้าเราจำกันได้ครับคุณจอยว่าปีที่แล้วประเด็นสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับดันราคาทองคำปรับตัวขึ้นไป 2,070 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทันนี้เนี่ยความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มประทุขึ้นในช่วงต้นปี2022เริ่มมีการลบกันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติของทองคำหรือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของทองคำนะครับทองมีการแกว่งจากโลไปไฮเนี่ยเกือบ200เหรียญแล้วก็ปิดบวกในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2022ช่วงรัสเซียกับยูเครนเนี่ยรบกันใหม่ๆนะครับทองเนี่ยแกว่งประมาณ200เหรียญจากโลไปไฮนะครับบวก100เหรียญขึ้นไปไฮเนี่ย1,797เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับเอาโทษ1,974หลังจากนั้นนะครับราคาทองคำเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นต่อในเดือนมีนาคมของปี2565นะครับจากไฮ1974เนี่ยขึ้นอีก100เหรียญ
ขึ้นไปที่ระดับ 2,070 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมของราคาทองคําในภาวะสงครามที่รัสเซียกับยูเครนสู้รบกันครับคุณจอยนักลงทุนก็เลยมองครับว่าประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับก็เป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นตัวนึงที่ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยอาจมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวคล้ายๆกับช่วงรัสเซียกับยูเครนเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นภาพราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนานะครับตามที่เมาส์ชี้เลยรอบนี้ก็เหมือนกันครับนักลงทุนก็มองนะครับว่าพฤติกรรมของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวแล้วก็ขยับขึ้นมามีความชันในลักษณะเดียวกันนะครับประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัสเซียกับยูเครนถามว่าเขากังวลอะไรเขากังวลว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันจะขยายวงกว้างไปเป็นสงครามนิวเคลียร์สงครามโลกครับเริ่มมีการพูดกันเกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็กลุ่มสหภาพยุโรปจะเข้าไปช่วยยูเครนลบกับรัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยออกมาประกาศเลยบอกว่าเฮ้ยอเมริกายุโรปแกเข้ามายุ่งอ่ะฉันงัดนิวเคลียร์ออกมาใช้นะแล้วแกอย่าหาว่าฉันเล่นของเล่นของแรงนะประเด็นดังกล่าวครับคุณจอยก็เลยทำให้ทองที่มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวขึ้นต่อในเดือนมีนาคมอีก100เหรียญนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูพฤติกรรมของทองคำในช่วงปัจจุบันเลยครับราคาทองคำประมาณ20วันนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็มีสัญญาณของการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมา100เหรียญนิดๆดังนั้นเนี่ยภาพของทองคำนักลงทุนก็กำลังจับตาดูอยู่ครับว่าจะเหมือนสถานการณ์ของรัสเซียหรือยูเครนหรือเปล่าถ้าเหมือนจริงเนี่ยราคาก็อาจจะขยับหรือมีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปในโซน 2070 2079เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็น S3 ยอดตรงนี้นะครับที่ราคาทองคำเคยปรับตัวขึ้นไปชนทั้งนี้เนี่ยสัญญาณของคุณแชมป์ว่าจะมีสัญญาณตายแล้วสัญญาณหายไปหรือเปล่าครับคุณจอยครับได้แล้วค่ะคุณแชมป์เชิญค่ะได้แล้วนะครับครับประเด็นจาก3ยอดจากคุณแชมป์เมื่อกี้นี่ขาดเสียงขาดหายไปตอนช่วงสำคัญพอดีครับจาก3ยอดนี้แล้วยังไงต่อคะเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับเรา3ยอดนะครับไอยอดก่อนหน้านี้ครับคุณจอยที่เมาส์ชี้นี่เลยก็คือปี2022นะครับราคาเนี่ยเขามีการเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับพอเขาเบรกเอาท์ไอกรอบหรือไฮเดิมของราคาได้เนี่ยเขาก็ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับเป้าหมายของทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไป 2,070 2,079 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้ไม่ยากถ้าประเด็นความตึงเครียดในฉนวนกาซาเริ่มมีการพูดถึงนิวเคลียร์เริ่มมีการพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3นะครับดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันถ้าเรามาดูไทม์เฟรมที่ย่อยลงครับคุณจอยขอเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดเลยครับว่าราคาทองคำในปีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเริ่มมีสัญญาณของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวราคาเนี่ยขึ้นไปชนระดับสูงสุดเป็นประวัติการ2000กับ79นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นไซด์เวย์ดาวครับลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่ำสุดในรายเดือนลงนะครับแต่พอมีประเด็นความตึงเครียดบริเวณฉนวนกาซาเกิดขึ้นทองดีดกลับเร็วและแรงในกรอบชแนลที่เป็นสีเขียวตรงนี้เลยนะครับผ่านไฮของเดือนก่อนหน้าก็คือ 1,952 ผ่านไฮของเดือน7ก็คือ 1,966 นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบระดับสูงสุดของราคาทองคำในโทษครับกำลังทดสอบระดับสูงสุดของทองคำในเดือน6กับเดือน7ก็คือเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะครับบริเวณ 1,9781,983 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็มองว่าภาพของทองคำจากที่พัฒนาการจากไซด์เวย์ดาวในช่วงก่อนหน้าเปลี่ยนมาเป็นไซด์เวย์นะครับผ่าน1987ราคาทองคำจะพัฒนาหรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นทิศทางไซด์เวย์อัพแล้วก็มีโอกาสปรับตัวหรือมีโอกาสขยับขึ้นต่อก็น่าจะได้เห็น2048เป็นระดับสูงสุด
ของตัวราคาทองคำในเดือนเมษายนแล้วก็2,079ซึ่งเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของราคาทองคำในปี2563ปี2565แล้วก็เป็นระดับสูงสุดหรือ all time high เป็นประวัติการณ์ของทองคำในปีนี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมหรือราคาทองคำที่เรากำลังลุ้นอยู่นะครับว่าราคาเนี่ยจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปถึงหรือเปล่าก็เป็นภาพสัญญาณทางด้านเทคนิคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการที่ทองคำไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาเมื่อคืนเยอะๆส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ประธานเฟดหรือคุณโจโรมพาวเวลออกมาย้ำเตือนหรือส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าระมัดระวังในการขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็เลยมั่นใจครับว่าพฤศจิกายนนี้เฟดอาจจะยังไม่เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรอดูหรือรอประเมินสถานการณ์นะครับแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าประเด็นรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเกิดตูมตามมีการถล่มกันขึ้นมาอีกหรือมีสัญญาณในลักษณะของการชาติกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยมีการเข้ามาร่วมฮามาสในการสู้กับอิสราเอลร่วมกันรบในส่วนของอิหร่านกับกลุ่มฮามาสเนี่ยเรามองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีสัญญาณแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องมาจับตาดูการเคลื่อนไหวของทองคำว่ามีโอกาสไต่ระดับหรือมีโอกาสขึ้นไปตามเป้าหมายที่เราให้ไว้หรือเปล่าครับค่ะได้ค่ะคุณแชมป์วันนี้ขอบคุณมากนะคะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ